ะเป็นคดีใหญ่ที่ยาวนานแล้วก็ตามกันมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี2564ก็คือคดีที่เกี่ยวเนื่องกับอดีตผู้กำกับโจ้และพวกนะคะในการใช้ถุงดำซ้อมทรมานผู้ต้องหาในคดีที่มีความสอดคล้องเกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดเรื่องนี้คงต้องคุยกันต่อกับคุณกิติพรเพราะล่าสุดกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งมีความคืบหน้าในกระบวนการยุติธรรมนะคะใช่ค่ะคุณวิภาพรคุณธีรเดชคะเรียกว่าคดีตั้งแต่ช่วงปลายปี2564เข้าสู่ชั้นศาลแล้วก็นัดไต่สวนพยานโจทก์และจำเลยเนี่ยช่วงต้นปีที่ผ่านมาที่สุดแล้ว8มิถุนายนที่ผ่านมาศาลมีคำตัดสินนะคะพิพากษาจำคุกพิพากษาจำเลยทั้ง6คนโทษสูงสุดคือประหารชีวิตเลยทีเดียวค่ะค่ะคดีนี้นับจากวันเกิดเหตุถึงวันที่ศาลมีคำตัดสินก็ประมาณ10เดือนนะคะถือว่าเป็นการพิจารณาคดีที่ใช้ระยะเวลาค่อนข้างสั้นนะคะส่วนหนึ่งค่ะก็เพราะว่าคดีมีความสะเทือนขวัญประชาชนผู้กระทำผิดคือเจ้าหน้าที่รัฐและก็มีหลักฐานในคดีแน่นหนาชัดเจนคำตัดสินที่ศาลพิพากษาลงโทษหนักสุดคือประหารชีวิตค่ะแต่ก็มีเหตุให้บรรเทาโทษจำเลยเหลือจำคุกตลอดชีวิตนะคะและก็มี1คนที่หลุดโทษนี้ด้วยติดตามเพิ่มเติมจากรายงานค่ะเรืออากาศตรีจักริตกลั่นดีพ่อของนายจิรพงษ์ธนพัฒน์หรือมาวินผู้เสียชีวิตจากการถูกตำรวจร่วมกันใช้ถุงคลุมศีรษะจนขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตในระหว่างนำส่งโรงพยาบาลเข้าฟังคำตัดสินของศาลชั้นต้นที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมเปิดเผยหลังศาลตัดสินประหารชีวิตแต่มีเหตุให้ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตว่าพอใจในคำตัดสินและไม่อุทธรณ์คดีส่วนการฟ้องเรียกค่าเสียหายจะปรึกษาทนายก่อนดำเนินการตอนนี้เขาวางไว้แล้วพ่อกับแม่คนละ 300,000 แต่เรายังไม่นั่นไงแต่เขาไม่ได้บอกว่าให้ไปฟ้องอีกแล้วเราต้องไปฟ้องอีกศาลนึงศาลนี้เราฟ้องไม่ได้ 300,000 นี่เขาวางไว้ 600,000ก็จริงๆแล้วเราขอไปที่ค่าเลี้ยงดูที่มาวินจะต้องอยู่เนี่ย10ปีเนี่ยเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยแค่เดือนเขาน้อยเนาะก็ได้แค่ล้านห้า1,550,000ประมาณนั้นที่ทนายก็คิดไว้นะครับแปลว่าเราก็เตรียมที่จะฟ้องแพ่งเพื่อจะเรียกร้องค่าเสียหายต่อครับครับผมขอแค่นั้นแหละเพราะว่ายังไงก็ตามนั้นดีกว่าเพราะทนายย้อนกลับไปเมื่อวันที่5สิงหาคม2564คือวันเกิดเหตุตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดหรือชป.05สภ.เมืองนครสวรรค์นำโดยพันตำรวจเอกทิติสันหรือผู้กำกับโจ้ยศในขณะนั้นร่วมกันสอบสวนผู้เสียชีวิตในฐานะผู้ต้องหาคดียาเสพติดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถูกเผยแพร่สู่สังคมออนไลน์ในวันที่24สิงหาคม2564เป็นภาพบันทึกจากกล้องวงจรปิดภายในบ้านกาแฟซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการสอบสวนผู้ต้องหาของสภ.เมืองนครสวรรค์ภาพวิดีโอมีความคมชัดที่พอจะยืนยันตัวตนตำรวจที่ร่วมกันก่อเหตุได้7นายนำไปสู่การลงนามออกคำสั่งโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ตำรวจทั้ง7นายออกจากราชการจากนั้นทั้งหมดก็ทยอยเข้ามอบตัวผมไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายใครครับหลังการสืบสวนสอบสวนครบถ้วนพันตำรวจเอกทิติสันพร้อมพวกรวม7คนถูกแจ้งความเอาผิดคนละ4ข้อหาประกอบด้วยเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นเจ้าพนักงานของรัฐร่วมกันใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบร่วมกันตั้งแต่5คนขึ้นไปข่มขืนใจผู้อื่นและข้อหาหนักสุดคือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือโดยกระทำทารุณโหดร้ายสำนวนคดีถูกส่งถึงศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2564ตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนจนถึงชั้นศาลพันตำรวจเอกทิติสันยืนยันให้การปฏิเสธข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นขณะที่จำเลยอีก6คนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ศาลวินิจฉัยในพยานหลักฐานแล้วพิพากษาว่าพันตำรวจเอกทิติสันพร้อมกับพวกรวม6คนประกอบด้วยพันตำรวจตรีรวิโรจน์ร้อยตำรวจเอกทรงยศร้อยตำรวจเอกธรณินดาบตำรวจวิสุทธิ์และ10ตำรวจตรีปวีกรมีความผิดตามฟ้องซึ่งข้อหาฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเป็นเจตนาเล็งเห็นผลตามที่โจทก์บรรยายฟ้องเป็นบทที่มีโทษหนักสุดลงโทษประหารชีวิต
แต่ศาลลดโทษให้เหลือจำคุกตลอดชีวิตเพราะมีเหตุให้บรรเทาโทษคือพยายามช่วยเหลือนายจิรพงศ์โดยการปั๊มหัวใจและนำส่งโรงพยาบาลช่วยค่าปลงศพผู้ตาย 30,000 บาทให้เงินเยียวยาพ่อและแม่ของผู้ตายคนละ 300,000 บาทขณะที่จำเลยอีกคนคือดาบตำรวจสุภากรศาลตัดสินจำคุก8ปีซึ่งมีความผิดตามฟ้อง3ข้อหาโดยไม่มีโทษในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นและมีเหตุให้บรรเทาโทษเช่นเดียวกับจำเลยอีก6คนจึงลดโทษเหลือจำคุก5ปี4เดือนและจำเลยทั้ง7คนจะยื่นต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์การต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์เป็นไปตามสิทธิ์ที่สามารถทำได้ทั้งฝ่ายจำเลยและฝ่ายโจทก์นะคะการไต่สวนพิจารณาก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานเช่นเดียวกับศาลชั้นต้นนี่แหละค่ะการซ้อมทรมานทารุณโหดร้ายหรือแม้แต่การอุ้มบังคับสูญหายไม่มีใครการันตีได้นะคะว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกดังนั้นการผลักดันกฎหมายเพื่อคุ้มครองประชาชนจึงเป็นเรื่องสำคัญค่ะหลายปีที่ผ่านมามีตัวแทนจากองค์กรด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนร่วมกันรณรงค์และผลักดันเรื่องนี้จนเกิดเป็นร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายขึ้นนางอังคณานิลภัยจิตอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนเป็นหนึ่งในผู้ที่ต่อสู้เรื่องนี้มาโดยตลอดหากกฎหมายฉบับนี้ถูกประกาศบังคับใช้ประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรบ้างไปฟังคำอธิบายเพิ่มเติมค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นกฎหมายอนุวัตรเป็นกฎหมายที่ปฏิรูปเป็นกฎหมายเปลี่ยนแปลงดังนั้นเนี่ยต้องคิดและมองไปข้างหน้าค่ะคือถ้าเรามัวแต่ไปมองว่ากฎหมายเราเคยเป็นมาแบบนั้นแบบนี้เคยทำแบบนั้นแบบนี้เราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยนะคะอย่างวันนี้พอพูดถึงเรื่องการปฏิรูปตำรวจเนี่ยทุกคนก็แบบโอ้แล้วจะได้แค่ไหนแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดนะคะเราปฏิรูปตำรวจได้หรือไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งแต่เราต้องปฏิรูปกฎหมายเพื่อให้มีกฎหมายดีๆที่ก้าวทันนะคะวัฒนาการของผู้กระทำผิดนะคะเพื่อที่จะให้กฎหมายเนี่ยคุ้มครองประชาชนได้คือพระราชบัญญัติฉบับนี้เอาผิดเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดนะคะแต่จะไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตและตามกฎหมายต้องบอกเลยค่ะว่าบางทีก็เป็นโจรในเครื่องแบบซึ่งเราประเทศไทยเนี่ยจะต้องไม่ปกป้องคนเหล่านั้นนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อพูดคำว่ากฎหมายหลายคนอาจจะรู้สึกว่ายากไกลตัวแต่เมื่อใดก็ตามค่ะที่เราตกเป็นผู้เกี่ยวข้องในคดีไม่ว่าจะด้วยสถานะใดกฎหมายคือเรื่องจำเป็นในทันทีและกฎหมายฉบับนี้นะคะนับว่าใกล้ตัวมากกฎหมายฉบับนี้ผ่านวาระ3ไปเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะส.ส.ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยถึง359เสียงด้วยกันนับเป็นสัญญาณที่ดีค่ะเพราะว่าส.ส.นะคะขึ้นชื่อว่าเป็นตัวแทนของประชาชนให้ความสำคัญกับกฎหมายฉบับนี้แบบเป็นเอกฉันเลยทีเดียวตอนนี้ร่างอยู่ในมือของสว.ซึ่งอยู่ระหว่างการขยายเวลาในการพิจารณาค่ะคุณวิภาพรกุฏิรเดชคะส่วนตัวดิฉันคาดหวังนะคะว่าจะได้เห็นการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ภายในปี2565นี้กฎหมายสำคัญค่ะการแก้ไขให้เป็นปัจจุบันก็สำคัญที่สุดแล้วนี่แหละค่ะการเคารพแล้วก็การบังคับใช้ไม่เอามาข่มเหงประชาชนหวังจะได้เห็นกันในปีนี้ค่ะค่ะการบังคับใช้นี่ขีดเส้นใต้เลยเพราะว่าหลายๆฉบับที่เป็นกฎหมายที่ต้องบอกว่ามาจากประชาชนด้วยนะคะแต่ว่าอาจจะติดข้อปัญหาเรื่องการบังคับใช้นะขอบคุณคุณกิติพรค่ะชมครับ